something exciting on this day. ชิดบุรทัศน์สามัญชนกวีผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้เดิมชื่อชิดชวางกูลเกิดในสมัยรัชกาลที่5เป็นบุตรของมหาชูและนางปริกเรียนหนังสือชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดสุทัศน์และศึกษาการแต่งกลอนและภาษาบาลีจากบิดาหลังจากเรียนจบได้บวชเป็นสามเณรอยู่2พรรษาแล้วก็สึกออกมาเป็นครูแล้วก็กลับไปบวชเนนอีกครั้งเป็นครั้งที่2ในวัดเทพสิรินทราวาสและย้ายมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเขาได้ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสต่อมาได้บวชเป็นพระภิกษุจนถึงอายุ21ปีจึงได้ลาสิกขาออกมาเป็นครูที่โรงเรียนมัธยมวัดอนงคารามเกือบปีก่อนจะลาออกมาทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์จนตลอดชีวิตชิดเป็นผู้เชี่ยวชาญการแต่งร้อยกรองตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ประตูใหม่สุภาพบุรุษพิมพ์ไทยและหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆตั้งแต่ยังเป็นสามเณรและในช่วงที่บวชเป็นพระภิกษุก็ได้แต่งบทละครให้แก่คณะละครปราโมทัยอีกหลายเรื่องความสามารถในการแต่งร้อยกรองของเขาทำให้ได้รับพระราชทานนามสกุลบุรทัศน์จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องจากทรงพอพระราชหฤทัยบทกวีนิพนธ์ปลุกใจเรื่องชาติปิยานุสรณ์นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพยังทรงยกย่องชิดมาตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นสามเณรเนื่องจากชิดได้แต่งบทประพันธ์สรรเสริญพระกิตติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อย่างสง่างามสมพระเกียรติใช้ถ้อยคำไพเราะถูกฉันทลักษณ์อย่างน่ายกย่องยิ่งผลงานร้อยกรองของชิดบุรทัศน์นั้นมีจำนวนมากแต่ผลงานที่ทำให้มีชื่อเสียงก็คือสามัคคีเพศคำฉันซึ่งแต่งในปี2457ในขณะที่เขามีอายุเพียง22ปีเท่านั้นผลงานของชิดบุรทัศน์แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ตามเนื้อหาถึง5ประเภทคือสดุดีชาดกคติคำสอนชมธรรมชาติและเบ็ดเตล็ดชิดใช้นามปากกาหลายนามเช่นเจ้าเงาะแมวคราวเอกชนและชอบุรทัศน์เป็นต้นชิดบุรทัศน์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่27เมษายน2485รวมอายุได้50ปีนับเป็นกวีที่มีชีวิตอยู่ถึง4แผ่นดิน On this day sponsored by PTT เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน